สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผักกาดหอมหอมสวีเดนกับชีวิตยึดติดธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบพอเพียงจ้าสตรอเบอรี่กำลังติดดอกสวยงามเลยค่ะวันนี้เราอยู่ที่นี่กันตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะคะหลายชั่วโมงกันเลยจ้าค่ะเป็นเส้นทางลัดเลาะภูเขานะคะจากบ้านไปไร่สตรอเบอรี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางด้านซ้ายด้านขวาเป็นป่าเห็ดทั้งนั้นเลยนะคะคุณเลมโบ้ก็บอกค่ะแล้วก็คุณพี่เจ้าของไร่สตรอเบอรี่ก็บอกค่ะปีนี้เก็บสตรอเบอรี่ไปด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีคลิปเก็บเห็ดมาฝากทุกท่านด้วยค่ะช่วงนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศในช่วงฤดูใบไม้ผลิมาฝากทุกท่านด้วยนะคะสวยงามมากเลยค่ะบรรยากาศชอบค่ะนี่นะคะป่าเห็ดค่ะป่าเห็ดมีลัดล้อภูเขาแล้วก็จะเป็นทุ่งหญ้าของเกษตรกรนะคะตอนนี้ใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะอีกประมาณสัก3กิโลเมตรเส้นทาง9กิโลนะคะนี่อุ๊ยกระต่ายค่ะเห็นอุ๊ยกระต่ายโอ้ยกระต่ายค่ะกระต่ายวิ่งสวนกระต่ายสวีเดนนะคะมันเขาเรียกว่าอะไรนะโฮเก๋หรืออะไรนี่แหละนี่คือทุ่งหญ้านะคะเคี้ยวขจีเลยค่ะเป็นทุ่งหญ้าของคอกม้านะคะทีนี้ก็เป็นป่าเห็ดหลังบ้านของเราแล้วค่ะเพราะว่าประมาณ2กิโลเมตรถึงบ้านนะจ๊ะขึ้นเขาอีกแล้วจ้าเสียงดังหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นทางแบบลูกลังแบบนี้ค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตพี่เขาแล้วนะคะว่าลงคลิปได้ค่ะคนอื่นเขาก็ลงค่ะแต่ว่านี่ค่ะป่าสนป่าเห็ดนะคะด้านขวามือนี้เป็นสตรอเบอรี่อะไรนะเนี่ยค่ะบูเบอร์ค่ะบูเบอรี่ค่ะบูเบอรี่ป่าบูเบอรี่ทั้งนั้นเลยขวามือนะคะเมื่อวานนี้พากันดูอู้ติดลูกอ่อนๆแล้วค่ะไงบ้างคะหวาดเสียวทางลัดเลาะภูเขานะคะเห็นไหมคะค่ะตอนนี้เป็นเวลา6โมงครึ่งของประเทศสวีเดนนะคะก็เป็นเวลา5ทุ่มครึ่งของประเทศไทยค่ะพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะคะเพราะว่าในช่วงฤดูร้อนจ้าเสียงอาจจะรำคาญนิดนึงนะคะเพราะว่าผักกาดหอมต้องขับรถไปด้วยคุยไปด้วยค่ะป่าบลูเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยค่ะริมนะคะขวามือตรงนี้ผักกาดหอมกับสกูตเตอร์มาเดินออกกำลังกายกันบ่อยๆจ้าพากันมาเก็บเห็ดกับคุณลัมโบ้ค่ะเนี่ยค่ะจำได้ป่ะป่าเห็ดคันรัดคันตะเล่นแหละที่ผักกาดหอมจอดรถตรงขวามือเนี่ยค่ะใกล้ถึงบ้านแล้วใกล้ถึงบ้านแล้วจ้าจำได้บ่เนี่ยขอบรั้วหินค่ะชั่วโมงวันนี้บรรยาก
ก็สุดยอดเลยค่ะขับรถลัดเลาะภูเขาบ้านขวามือนี่คือเป็นบ้านพักของชาวเดนมาร์กนะคะเขามาซื้อบ้านพักตากอากาศเอาไว้ค่ะริมนะคะเห็นบ้านไหมคะถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะคะเสียงสกูตเตอร์เห่าโทร3ครั้งคุณเลมโบ โอ้ยถึงบ้านแล้วฮายกูเตอร์โอ้ยคิดถึงดุกติกด้วยแอร์ซอกหน้าใดว้าฮะนี่ตาเต้ากราสยะบุตรสิบขนาดนะอ๋อนี่แกปุ๊บขนาดยะแกบอกหัวเข่าหัวเข่ามอมแมมมากเลยแกบอกโอ้ยกลับมาถึงบ้านก็มาช่วยคุณเลมโบเขายกจั่วขึ้นไปตั้งไว้บนหลังคานะคะ2อันเลยค่ะวันนี้หนักมากเพราะว่ายังมีอีก4อันนะคะเพราะว่าทั้งหมด6อันค่ะนี่3ด้านบน2แล้วก็วางอยู่นี่1นะคะทั้งหมด6อันค่ะหนักมากเลยเก่งและขยันมากเลยแถมแกยังปลูกดอกไม้ไว้รอค่ะแกซื้อดอกไม้มาปลูกให้เองเลยน่ารักมากเลยค่ะตอนแรกแกส่งรูปบ้านไปให้เอ้าผักกาดหอมก็ไม่ได้ดูคิดว่าเหมือนกับไม่มีรถจอดเนี่ยใบเหลืองก็ไม่เอาออกโอ้ยเป็นผู้ชายที่น่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะฝีมือคุณเลมโบปลูกแกบอกเลือกดอกใหญ่เอาไว้ตรงที่จอดรถของผักกาดหอมน่ารักมากผู้ชายปลูกดอกไม้อ่ะ
ันนี้ในการทำงานก็ได้ของฝากกลับมาบ้านค่ะพี่สาวเจ้าของสวนเจ้าของไร่สตรอเบอรี่ให้สตรอเบอรี่มา 4-5 ลูกค่ะเดี๋ยวคุณเลมโบชิมไปก่อนละได้แตงกวามาจิ้มน้ำพริกด้วยค่ะแล้วก็ผักชีป้อมผักหอมผักอะไรนะผักชีเนาะค่ะเป็นผักชีไทยนะคะหอมมากค่ะแถมยังได้ผักเสี้ยนดองมาด้วยค่ะนี่คือการ พบปะกันในวันแรกนะคะตั้งแต่วันแรกพี่เขาก็ให้ปลามา3ตัวนะคะปลาล้าด้วยแล้วก็ได้สตอรี่มาถุงหนึ่งนะคะวันนี้ก็ได้ของฝากอีกใจดีมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ผักกาดหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าจะต้องเตรียมอาหารให้คุณแลมโบ้แล้วเดี๋ยวเตรียมอาหารไว้ในวันพรุ่งนี้ได้ค่ะค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือไข่ในฟาร์มนะคะเพื่อนคุณแลมโบ้นำมาขายที่บริษัทที่ทำงานนะคะคุณแลมโบ้ซื้อให้ผักกาดหอมเอาไปฝากเจ้าของไร่สตรอเบอรี่ค่ะที่เธอมีน้ำใจให้ต้นเล็กๆของสตรอเบอรี่มานะคะนี่คุณแลมโบ้เอามาเพาะชำไว้ค่ะถ้าได้เยอะกว่านี้เดี๋ยวเราก็ทำแปลงปลูกเพื่อที่ขยายไว้ในสวนเราจะได้มีสตรอเบอรี่ไว้กินนะคะก็ดีใจค่ะที่เขามีน้ำใจค่ะนี่เป็นไข่แฝดนะคะไข่แฝดค่ะลูกใหญ่มากครึ่งแผงแล้วก็มีไข่ธรรมดาอีกครึ่งแผงค่ะดีใจค่ะที่เขารู้จักแบ่งปันชื่นใจค่ะเห็นแบบนี้พี่เขาคงดีใจค่ะเพราะว่าเธอก็ไม่ค่อยได้ออกไปตลาดแฟนพี่เขาก็กลัวเรื่องไอ้โรคโควิด-19นี่แหละแล้วก็พี่เขาก็ทำไร่ดูแลไร่ค่ะไม่ค่อยได้ออกไปค่ะสำหรับคลิปนี้ผักกาดหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะค่ะก็ถ้ารักและชอบวิถีอย่างที่ผักกาดหอมเป็นก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผักกาดหอมด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจเก็บคลิปมาฝากกันบ่อยๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะนำไข่มาให้พี่เขาแล้วค่ะดูสิแถมยังได้รองเท้าสีชมพูไว้ใส่ทำงานอีกพี่ก็เห็นรองเท้าเก่าๆขาดๆค่ะเธอก็เลยหามาให้น่ารักที่สุดเลยค่ะนี่แหละน้ำใจหญิงไทยในต่างแดนนะคะซึ้งค่ะมีกำลังใจทำงานแล้วค่ะลุย